สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับแม้นะครับเราจะอยู่ในโลกใบเดียวกันนะครับได้รับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับได้เห็นเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในรายวันนะครับในแต่ละวันก็ตามนะครับแต่บางทีก็เหมือนนะครับว่าพวกเราในอยู่กันคนละโลกนะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็มาจากมุมมองนะครับหรือว่าสิ่งที่เรามองโลกนะครับที่ต่างกันนะตามที่ผมได้ทำคลิปดึงได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าบางท่านเนี่ยนะครับก็มองโลกนะครับที่แตกต่างกันนะครับบางท่านก็มองโลกนะครับในแง่ดีนะอย่างเดียวบางท่านก็มองโลกในแง่ร้ายอย่างเดียวนะครับแต่บางท่านก็สามารถมองโลกนะตามที่มันเป็นจริงนะครับมองเห็นทั้งในส่วนดีและส่วนร้ายเป็นเพราะว่าท่านมีความละเอียดนะครับในเรื่องของสติปัญญาที่จะเจาะลึกเข้าไปไม่ได้ดูเพียงเฉพาะเปลือกนะครับแต่สามารถเจาะทะลุเปลือกนะเข้าไปถึงเนื้อในนะครับของความจริงนะครับที่ละเอียดมากขึ้นไปกว่านั้นอีกคือสามารถวางใจเป็นกลางที่จะรับรู้ในเรื่องที่ดีและในเรื่องที่ร้ายนะครับสามารถมองโลกทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายได้นี่คือความสามารถนะครับของอำนาจนะครับของสติปัญญานั่นเองนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าผมเองก็ได้ฟังนะครับบรรดานักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยคุยนะเหตุการณ์สถานการณ์โลกในขณะนี้เราเห็นตามข้อมูลข่าวสารนะแต่ละคนก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะบางคนก็วิเคราะห์ไปในแง่ดีว่ามีวัคซีนมาแล้วนะครับเศรษฐกิจฟื้นแล้วนะครับทุกอย่างจะกลับไปเป็นปกตินะครับแต่อีกฝั่งนึงของวิเคราะห์นะครับก็วิเคราะห์เห็นว่าโอกาสนะครับที่เศรษฐกิจจะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ยังมีไปต่อนะครับการฟื้นตัวยังไม่ฟื้นจริงนะครับมันเป็นการฟื้นนะแบบดีคัพปิ้งออกจากกันนะครับเหมือนกับการฟื้นตัวรูปตัวเคคือในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันมีการฟื้นตัวเร็วนะครับมันมีการสูงขึ้นนะในกลุ่มชนชั้นบนส่วนภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับมันกลับทรงกับทรุดลงนะครับเป็นกิ่งเคขาล่างนะครับซึ่งมันเกิดดีคัพปิ้งออกจากกันเพราะฉะนั้นด้วยความคิดเห็นนะครับทั้งสองขั้วนะแตกต่างกันเลยนะครับกลุ่มคนที่เห็นว่าเศรษฐกิจกลับมาฟื้นแล้วดีแล้วนะครับในปี64นะครับกับคนที่มองว่าเตรียมนะจะเกิดบิ๊กแครชนะครับจะเกิดการร่วงล่มครั้งใหญ่นะจะเกิดการปรับตัวแก้ไขครั้งใหญ่นะครับบิ๊กคอร์เรคชั่นอย่างเงี้ยนะครับสิ่งนี้ผมถึงบอกนะว่ามันอยู่ในโลกใบเดียวกันนะครับนะโรคที่เกิดวิกฤตสาธารณสุขโควิด-19 เหมือนกันข้อมูลข่าวสารก็รับมานะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับสถานการณ์ของโควิดที่ยังมีสูงขึ้นนะแม้จะมีวัคซีนนะครับ เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับ เรียกว่ามีการรวบรัดขั้นตอนการทดสอบนะออกมาอย่างรวดเร็วภายใน1ปีซึ่งธรรมดาวัคซีนนะครับนะเหล่านี้ถ้าจะได้ผลจริงๆเท่าที่เราจำได้นะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีมุมมองนะอย่างไรนะผมตั้งหัวข้อให้ฟังนะครับอยู่ในโลกใบเดียวกันเนี่ยแต่อยู่เหมือนกับอยู่คนละโลกนะอยู่ดาวคนละดวงนะครับด้วยเหตุผลมุมมองที่แตกต่างนั่นเองนะบางคนมองโลกในแง่ดีบางคนมองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้ามองให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยต้องมองโลกนะตามที่มันเป็นจริงนั่นแหละครับนั้นในช่องผมเนี่ยถึงพูดถึงนะสถานการณ์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยแต่ต้องมีหัวเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองบูรการเกี่ยวกับการมองโลกและการใช้ชีวิตด้วยเพราะนั่นคือหลักใหญ่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถมองโลกได้ตามที่มันเป็นจริงนะสามารถมองเจาะทะลุเปลือกนะครับข้อมูลข่าวสารที่เราเห็นรายวันในแต่ละวันลงไปนะเพื่อเชื่อมโยงเหตุปัจจัยนะมองความเป็นเหตุผลนะครับที่จะเกิดขึ้นได้นะครับจากอดีตมาปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับ
ซึ่งหลายท่านอาจจะเชื่อว่านั่นคืออำนาจของสมองอำนาจของเรื่องของความรู้นะครับเช่นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หรือว่าความสามารถทางคณิตศาสตร์สถิติกราฟอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในการวิเคราะห์ต่างๆซึ่งผมก็บอกว่าอันนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับมันคนเราถึงต้องเล่าเรียนนะครับมีความรู้มีการศึกษามีศาสตร์ต่างๆแต่สิ่งที่ผมให้ความสำคัญสูงไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของจิตใจนี้ไม่ใช่สมองนะครับแต่จิตใจก็ทำงานร่วมกับสมองนะประกอบกันนะตัวจิตใจเนี่ยนะครับถ้าจิตใจเราเนี่ยนะสามารถวางความเป็นกลางไว้ได้นะครับแล้วก็ในความเป็นกลางนั้นเนี่ยประกอบด้วยสติปัญญานะครับก็หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยนะครับไม่ถูกอำนาจของอคตินะความโลภนะครับความโกรธนะครับนะความเกลียดชังนะครับความกลัวแล้วก็ความหลงเนี่ยครอบงำนะครับมันจิตใจของเรานะที่ถูกฝึกฝนพัฒนานะโดยการเจริญสติภาวนานะครับก็คือเจริญสมถะนะครับภาวนาก็คือการเจริญความสงบให้จิตมีความสงบนะเป็นอำนาจของสมาธิแล้วก็เกิดการเจริญวิปัสสนาภาวนานะครับก็คือการทำให้จิตเนี่ยนะครับรู้แจ้งเห็นจริงนะในสิ่งที่มันเข้าไปรับรู้นะครับในสิ่งสมมุติทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายว่ามันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นะครับทุกอย่างย่อมเกิดเป็นไปตามเหตุฉะนั้นจิตที่ถูกฝึกไว้นะครับดีแล้วนะครับโดยวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับสามารถที่จะสกัดกั้นอำนาจของกิเลสตัณหานะครับสามารถละทำลายอำนาจของกิเลสตัณหาได้นะครับก็ทำให้จิตนั้นนะทรงความเป็นกลางนะทรงความที่มีสติปัญญาและวางความเป็นกลางไว้ได้ปราศจากคติก็จะสามารถมองโลกนะครับผ่านทางตาทางหูนะครับทางสมองความนึกคิดสามารถใช้ศาสตร์ต่างๆได้โดยไม่มีอคตินะก็จะทำให้เราสามารถมองโลกได้ตามที่มันเป็นจริงนะมองโลกทะลุเข้าไปจากเปลือกเนี่ยลงไปที่แก่นสาระนะครับสามารถมองเห็นการเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยต่างๆได้นะโดยไม่ได้ขัดนะแย้งนะครับกับกฎธรรมชาตินั่นคือกฎแห่งกรรมนะการกระทำของมนุษย์และกฎไตรลักษณ์นะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะครับไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆนะครับวันนี้แหละครับถึงบอกว่าในช่องผมนะจึงเป็นการมองทั้งโลกและมองทั้งธรรมะนะไม่ได้มองโลกล้วนๆนะครับนะด้วยศาสตร์ทางโลกซึ่งไปมาก็เกิดอคตินะครับนะเกิดการบิดเบี้ยวบิดเบือนไปนะจากมายาของอำนาจกิเลสตัณหานะความโลภความโกรธนะความกลัวแล้วก็ความหลงมาในช่องผมเนี่ยนะครับจึงประกอบด้วยในส่วนนะที่เป็นมุมมองมูลการเกี่ยวกับการมองโลกและการใช้ชีวิตด้วยนะครับเพื่อรู้ว่าคุณภาพของจิตใจนะต้องฝึกพัฒนาขึ้นมาด้วยนะครับคุณภาพของจิตใจนะครับต้องฝึกนะให้มันมีทั้งเรื่องของสติสมาธิปัญญานะครับเพื่อจะมองเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะด้วยใจที่เป็นกลางนะปราศจากคตินะครับนะท่านก็สามารถจะคาดการเหตุการณ์ต่างๆนะได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเพราะท่านอยู่บนหลักความจริงนะอยู่บนกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่แท้จริงนะครับไม่ใช่เป็นการคิดไปนะเข้าข้างตัวเองอคติไปเองนะครับนะวันนี้แหละครับความสำคัญนะครับที่ผมจะต้องมีทั้งสองส่วนนะทั้งมุมมองของการพูดเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกและมุมมองที่พูดถึงนะครับเรื่องของการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับทั้งสองส่วนนี้ถ้าประกอบกันเนี่ยนะเราก็จะเข้าใจได้นะครับโดยปราศจากอคติโดยเฉพาะนะครับผมเชื่อเรื่องนิมิตพระอรหันต์นะครับซึ่งเป็นจุดเช็คพอยต์นะครับของผมใน 100% เหตุผลก็เพราะว่าพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสตัณหานะครับเพราะนิมิตนะหรือสิ่งที่ท่านรับรู้รับทราบเนี่ยด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของท่านเนี่ยนะไม่ได้ประกอบด้วยอคตินะครับด้วยความรักโกรธกลัวหรือหลงนะเพราะนั้นท่านเตือนถึงเรื่องน้ำท่วมใหญ่นะน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมสูงตึก4ชั้นเนี่ยนะผมก็เชื่อว่านิมิตนี้นะครับนะเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าติดตามและระมัดระวังนะครับนะนี่ก็เล่าสู่กันฟังไม่ได้ทั้งไงทุกท่านกลัวนะครับหรือทั้งอะไรทั้งสิ้นนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ